Muay Thai four-man tournament, and now we journey to the sixth bout of the night at 56 kilograms. คู่ที่6ในค่ำคืนนี้นะครับกับรายการ The Champion Muay Thai ตัดเชือกและนี่นะครับคือศึกแชมป์ชนแชมป์ของเรานั่นเองนะฮะคุณผู้ชมครับรุ่นพิกัดน้ำหนัก56กิโลกรัมในมุมน้ำเงินคนนี้มาจากจังหวัดบึงกาฬดีกรีแชมป์มวยไทยตัดเชือกรุ่นพิกัดน้ำหนัก55กิโลกรัมสังกัดค่ายสิริรัตน์มวยไทยเจมเจ้าของฉายาจอมเก่าครับIntroducing our blue corner representing Bungan Province. He is a 55 kilogram champion and training out of Sri Lat Muay Thai Gym. He holds a professional record of 89 fights and 63 victories. Ladies and gentlemen, please welcome Luk Ramaluom, Sri Lat Muay Thai Gym. Ladies and gentlemen, welcoming the 55-kilogram champion representing Bungan Province, a technical fighter with a good ring IQ. Put your hands together for Luk Ramaluom, Sri Lat Muay Thai Gym. และแชมป์อีกหนึ่งคนในมุมแดงนะครับคนนี้มาจากจังหวัดจันทบุรีสังกัดค่าย Max Muay Thai Gymดีกรีแชมป์มวยไทยตัดเชือกรุ่นพิกัดน้ำหนัก54กิโลกรัมเจ้าของฉายาขุนศอกปริบวิญญาณครับ And his opponent in the red corner is a 54 kilogram champion representing Chanthaburi province. He training out of Max Muay Thai Gym here in Chonburi with professional records of 129 fights and 94 professional victories. Ladies and gentlemen, please welcome Pet Pattaya Pet Asura.And entering the ring right now is the 54 kilogram champion representing Chanthaburi province. Put your hands together for Pet Pattaya Pet Asura. เอาละครับท่านผู้ชมครับและคู่นี้เป็นคู่ศึกแชมป์ชนแชมป์ครับระหว่างลูกกมลหลวงศิรักมวยไทยยิมครับจอมเก๋าจากบึงกาฬครับพิกัด56กิโลกรัมวันนี้จะเจอกับคู่ปรับเก่าครับอย่างทางด้านเจ้าเพชรพัทยาเพชรอาศิระเคยเจอกันมาหนึ่งครั้งครับเป็นนักชกในมุมน้ำเงินครับที่เคยเอาชนะมาได้วันนี้ได้รับโอกาสแก้มือแก้ตัวครับทางด้านลูกกมลหลวงครับนายอภิชาติโพธิจันทร์ครับจากอำเภอศรีวิไลจังหวัดบึงกาฬในวัย28ปีส่วนสูง165ซมครับ3ฟอร์มหลังนั้นฝากผลงานเอาไว้แพ้2ชนะ1ล่าสุดชนะคะแนนโบวี่ชอชนะทิพย์เอาไว้ครับจากค่ายมวยสิริลักษ์มวยไทยที่อุดรธานีส่วนทางด้านนักชกในมุมแดงครับเพชรพัทยาเพชรอาศิระครับนายสันติสุขไกลรอดขุนศอกปริดวิญญาณจากอำเภอสอยดาวจังหวัดจันทบุรีครับนักชกรุ่นน้องในวัย26ปีส่วนสูง164ซมครับ3ฟอร์มหลังชนะ2แพ้1จากแม็กซ์มวยไทยยิมครับเป็นแชมป์มวยไทยตัดเชือกในรุ่นพิกัด54กิโลกรัมครับส่วนทางด้านเจ้าลูกกมลหลวงนั้นเป็นแชมป์ในรุ่นพิกัด55กิโลกรัมนายคุณไพวันอีสานแทรคเตอร์ครับมาคุณไพวันวันนัดสุดท้ายครับถัดจากคู่นี้ท่านผู้ชมจะเป็นการชิงแชมป์แล้วนะครับพิกัด 58.5 กิโลกรัมระหว่างทางด้านอุดมเล็กกำนันลีลูกปราณบุรีลูกหลานชาวประจวบคีรีขันธ์กับดาวพระศุกร์สิทธิ์มนชัยครับลูกหลานชาวราชบุรีรอติดตามอดใจรอกันคู่ถัดไปครับมาชมกันนะครับคู่นี้ครับยกที่1ขโมยคู่ที่6ครับเปียกมาโอ้ยทักทายไปก่อนครับทางด้านเพชรพัทยาเดินเข้ามาจิ้มซ้ายดื้อๆครับเข่าซ้ายจับเข้าไปที่บริเวณหน้าท้องเอาครับไม่มียกบังแบบนี้อันตรายเหมือนกันครับทางด้านลูกกมลหลวงลูกกมลนี่ก็ปลีเข้าแทงเลยครับทางด้านเจ้าลูกกมลหลวงพยายามครับสอกซ้ายครับถีบเข้าบริเวณหน้าขาเติมเข้ามาอีกทีเข้ามาใหม่ครับพยายามจะปักหลักบวกล้วงลำตัวสลับไปหน้าเอาแล้วเกี่ยวได้ตัดไม่ลงครับตัดได้ครับแต่ยังไม่หล่นครับทางด้านลูกกมลหลวงส่งตัวไปได้ครับเอาครับกันมาตังบวกมาเข้ามาหาแบบนี้ก็โดนทางด้านเพชรพัทยาหลอกกิ้มหลอกต่อยครับเอาละครับชอบอยู่แล้วครับมวยที่เดินเข้าหากันครับทางด้านเพชรพัทยาสับด้วยศอกซ้ายลูกกมลหลวงพยายามจะเดินหน้าเอาละครับโดนล้วงลำตัวท้าดวลเลยครับสำหรับทางด้านลูกกมลหลวง
มีวงในที่เหนียวแน่นรออยู่ในช่วงปลายนะครับสำหรับนักชกในมุมน้ำเงินวงหน้าเข้าไปฟังครับเดินเข้ามายังโดนฝากครับแต่ก็ยังเหนียวเขาลูกกำหลวงเตะซ้ายคืนมาทำคะแนนไล่ทีขึ้นมาครับเดินหน้าต่อกับลูกกำหลวงวันนี้มาผิดฟอร์มครับไล่ขู่ลูกน้องตั้งแต่ต้นน้ำนะครับไม่ให้ทางด้านเพชรพัทยาในผิวได้ระวังผลักออกมาจิ้มลำตัวครับพยายามจะต้อนแล้วครับทางด้านเจ้าลูกกำหลวงเจอซ้ายหน้าของเพชรพัทยาดักเอาไว้วันนี้เดินด้วยความรอบเข้าครับทางด้านลูกกำหลวงเอาครับโอ้แก้งขวาสูงโอ้ตรงเตี้ยครับเอาละครับโดนจนหน้าครับลูกกำหลวงโดนเลยครับแน่แต่ยังทรงตัวได้โอ้ยเกือบไปครับนะครับปักด้วยศอกซ้ายครับเพชรพัทยาแล้วถีบด้วยซ้ายหน้าลูกกำหลวงพยายามจะเดินหน้าเปิดเกมต่อครับเมื่อสักครู่นี้นั้นพลาดเพียงแค่แกว่งครับแต่ถ้าพลาดอีกเนี่ยโดนเต็มๆเข้าไปไม่แกว่งอย่างเดียวนะครับล่วงได้เลยนะครับนี่ครับอย่าให้มีครั้งที่2ครับนี่แค่เป็นลูกเตือนครับทางด้านพัทยาออกมาเกี่ยวมาแทงซ้ายครับลูกกำหลวงถีบจิกเข้ามาอีกครั้งครับพัทยาเดินหน้ามาศอกขวาของทางด้านลูกกำหลวงบ้างครับต้องครับต่อเข้ามาแก้ไขสถานการณ์ครับลูกกำหลวงเดินหน้าต่อครับมีตะวันอัปคัตขวาพัทยาได้ใจครับตอนนี้กรรมการเบรกเกมครับต้องเตือนก่อนครับโอ้นี่ครับตักเตือนกันนิดแหละครับเพชรพัทยานี่ต้องยิ้มครับยิ้มรับในคำติเตียนครับต้องเริ่มเกมมากขึ้นนะครับทำไหวฟันด้วยขวาลูกกำหลวงพยายามจะแทงคืนครับกับกำปั้นมันก็หมัดคืนครับนี่ครับฟันอีกแล้วครับย้ำเข้าไปครับทางด้านเป็นพัทยารออยู่ครับนี่นะครับแตกหน้ามีตำหนิทางด้านลูกกำหลวงโดนเข้าไปนี่เอาละครับบริเวณแสงหน้าพอดีครับนี่แหละครับขุนศอกปริดวิญญาณครับที่2ของเป็นพัทยานั้นโอ้ยแล้วตัดทิ้งครับ2ของเป็นพัทยานั้นจุแล้วบอกว่าเลือดผู้ต่อสู้มาหลายลายแล้วครับรวมแล้วนี่เป็น100เข็มครับเอาละครับหมดยกที่1ครับThe Champion มวยไทยตัดเชือกเอาละครับท่านผู้ชมครับคู่มวยมันประจำสัปดาห์ในคู่ที่6หรือว่าคู่สุดแชมป์ชนแชมป์ครับต้องบอกว่าสร้างดีกรีความดุเดือดแล้วใจก่อนที่จะไปชมคู่ชิงพิกัด 58.5 กิโลกรัมครับระหว่างธนาอุดมเล็กกำนันลินุ่มปานบุรีครับเจอกับดาวพระศุกร์สิทธิ์มนชัยคู่หน้าห้ามพลาดใครจะเป็นแชมป์แต่ตอนนี้ครับดูครับภาพช้าระหว่างเพชรพัทยากับทางด้านเจ้าลูกกำหลวงครับเตะขวาก้านคอครับมีอาการเสื่องซึมเลยครับอะไรครับยกที่2มาถึงก็คว้าในทันทีครับทางด้านลูกกำหลวงนี่ครับแหมเราเล่นไม่ได้นะครับลูกกำหลวงต้องจริงจังมากขึ้นครับมัดนายหายจังหวะเสียบเพชรพัทยายังเอาคืนไม่ได้ครับลูกกำหลวงตอนนี้เล่นเกมขึ้นมาครับพยายามจะใส่ความเหนียวเลยครับทางด้านลูกกำหลวงนี่ครับมัดเพชรพัทยาตีได้ไหมลูกกำหลวงเน็บเข้ามาอีกครั้งเพชรพัทยาโต้คืนเสียบมาเสียบคืนครับแล้วตีด้วยขวาครับสู่ไหนครับธนาเพชรพัทยาอยากจะกดแขนเอาไว้เสียซ้ายแต่ต้องระวังนะครับลูกกำหลวงจังหวะเข้าในทะเลาะทะล่านี่มีศอกอยู่นะครับธนาเพชรพัทยานี่ครับดูว่าเขานี่เป็นอาวุธหลอกหรือเปล่าครับเตรียมตัวทับต่อมาทางการธนาเพชรพัทยาแล้วเตะลบลงไปครับแหมมั่นใจเลยเกมครับวันนี้เพชรพัทยานี่ครับดักด้วยศอกขวาลูกกำหลวงโดนเสียบครับต่างใดตีแล้วโดนเทงแล้วครับนั่นเหลี่ยมตัวครับประเทศปลาไหลถูสบู่ครับธนาเพชรพัทยานี่แหละครับลูกกำหลวงเริ่มขาดความรัดกุมครับขาดการเกินเดินเข้ามาโดนจุดไฟครั้งหนึ่งครับจับนายตีด้วยซ้ายเพื่อจะยัดคืนนัวเนี่ยแหละครับธนาเจ้าลูกกำหลวงถูได้ไหมตีด้วยขวาเพชรพัทยาลัดเอวเลยครับจังหวะจะเสียเปรียบกันแก้ทันทีครับนี่นะครับปิดโอกาสปิดช่องมาให้ทางด้านลูกกำหลวงขึ้นเขาได้ครับเอาละครับเดินเข้ามาก็โดนติดอัดล้มลงไปนี่นะครับพลิกล้มไปสองครั้งสามครั้งครับวันนี้เก็บงำความแค้นเอาไว้ร่วมปีครับเคยเจอกันมาแล้วเพชรพัทยานั้นแพ้ไปครับครั้งนี้ไม่ง่ายครับธนาลูกกำหลวงที่จะมาจ้ำแขนครับนี่ครับวันนี้ไม่ใช่วันนั้นครับเป็นเวลาผ่านไปวันนี้ความมั่นใจตกที่มุมแดงครับหยิบไปมาลูกกำหลวงยังตีไม่ได้ครับนี่นะครับเอาแล้วมาได้จังหวะสุดท้ายเอาละครับกรรมการนัทวุฒิแยกออกมาครับเบียดต่อเอาทีบดักไว้ก่อนครับเพชรพัทยาเสียบด้วยซ้ายโดนศอกขวาบวกนี่ครับจะถูกในเข้ามารัดคอเอาไว้ทางด้านลูกกำหลวงไม่ได้ตีครับนี่นะครับล็อกได้สวยงามครับแต่จังหวะยกยังไม่มีครับลูกกำหลวงยังต้องเดินหน้าหาความจริงต่อไปครับแล้วศอกขวาบ้างครับทางด้านลูกกำหลวงแล้วขวาคอได้แบบนี้ลากมาลากมาตีด้วยขวาครับนะครับนี่ครับจังหวะคีบคอไม่ปล่อยเลยครับแข็งแรงครับพลังแขนของทางด้านลูกกำหลวงลากมาดีครับแต่จังหวะยกยังช้าไปหน่อยเดินหน้าต่อไปครับลูกกำหลวงขยับเข้ามามีหมัดคอยเปิดเกมเข้ามาหมุดมัดไปด้วยครับเสียบได้มาครับเอาพลาย
ครับพยายามจะเกาะครับทางด้านลูกหลงวิ่งจังหวะแทงซ้ายเพชรพัทยาแกโถมมาฟันซ้ายเลยครับนะครับฟันด้วยศอกขวาตีด้วยเข่าซ้ายก็ยังเป็นเกมที่บีบหัวใจครับลูกหลงเดินหน้าต่ออยู่ห่างไม่ได้ครับรุ่นน้องได้ใจครับต้องเดินไปต้องวิ่งเข้าหาจับได้มาเสียบใต้ต่อมาครั้งที่สองนี่ครับสับใหญ่เลยครับเข่าของทางด้านเจ้าลูกกระบะหลวงแทงซ้ายรัวๆครับแล้วเททิ้งได้บ้างนะครับไม่มีซ้ำไม่มีเติมครับสุภาพบุรุษชนครับนะครับตบวนมาล็อกได้แล้วกดเอาไว้หมดยกที่2ครับ The Champion มวยไทยตัดเชือกเอาละครับท่านผู้ชมครับสุดแชมป์ชนแชมป์ครับผู้เอกนำรายการพิกัด56กิโลกรัมลูกกำมะหลวงศิริรักษ์มวยไทยยิมครับจากบึงกาฬกับธนาเพชรพัทยาเพชรอาศิระผู้ปรับเก่าครับจากจันทบุรีในช่วงต้นยกอย่างนึงปลายยกอีกอย่างนึงครับต้นยกนั้นเพชรพัทยานี่ครับประเภทปลาไหลถูสบู่ครับเหลี่ยมตัวกระจัดจ้านลื่นปลื้ดลื่นปลื้ดครับนี่ครับตีซ้ายเข้ามาทางด้านเจ้าลูกหนุ่มก็เจอยัดคืนนี่ครับจังหวะดักแทงครับแล้วหักทิ้งเลยครับตอนนี้ท่านผู้ชมครับเราเดินทางมาถึงยกสุดท้ายตามกันต่อครับเปิดจังมาลูกกำหลวงต้องเดินหน้าครับเดินหน้าต่อไปขยับโยกมีแข้งซ้ายคืนมาจากเพชรพัทยาลูกหลวงเตะซ้ายมาพยายามเกี่ยวแล้วเตะตามล้มลงไปตัดแรงก่อนครับบวกด้วยหมัดขวาเสียบด้วยซ้ายลูกหลวงก็ยังเหน็บคืนครับอย่างที่ผมเรียนท่านผู้ชมในช่วงต้นเลยครับว่าเป็นประเภทในเหนียวเหนียวครับทนาเจ้าลูกกำหลวงเริ่มเข้าตัวเกมนะครับ5เปลี่ยนกลับเป็นมวยซ้ายครับโดนแข้งขวากระหน่ำเข้ามาทันทีจับในมาเสียบซ้ายของลูกกำมะหลวงจับในมาอีกล้างกับซ้ายมาซ้ายคอยเติมซ้ายคอยเสียบไปเผลอเปลี่ยนกาดครับเอ้าโอ้ยตะวัดแม่จะตามน้ำไม่ทันครับครับกับมันขวาครับแล้วขวาเลยครับทนาลูกกำมะหลวงลากมาไปด้วยซ้ายครับเข่าซ้ายคืนมาแล้วมีเข่าขวาอีกครั้งเอาทางด้านเพชรพัทยายอมได้ที่ไหนครับแหมมีกี่เท่ากันบอลบันดูใกล้ที่อาร์ตหักล้มลงไปอาแม่เริ่มขยับขยายความเข้าทางด้านเพชรพัทยาแชมป์ด้วยกันครับตัวกันได้ที่ไหนครับพยายามจะเอาศอกมาแจมอีกแล้วครับทางด้านเพชรพัทยาตีด้วยซ้ายอีกครั้งแล้วตีด้วยซ้ายอ่ะมีอาการแผ่วเหมือนกันครับทางด้านลูกกำหลวงนี่นะครับรับเข่าไปยืนตัวตรงครับลูกกำหลวงเริ่มเสียเหลี่ยมเสียทรงครับเอาละครับแยกออกมาพยายามจะเดินหน้าเลยครับเพชรพัทยาออกมาตั้งรับเอาโดนทีมแต่นี่ครับจะแก้ได้ครับทางลูกกำหลวงนี่ครับได้คนละช็อตได้คนละอย่างครับเดินหน้ามามีแข้งซ้ายคืนยาวครับลูกกำหลวงเตะมายังติดบังครับเหยียบในมาจากเพชรพัทยาเริ่มกระทุ้งเริ่มเสียบได้ครับยังคืนได้ยังเถียงอยู่ครับทางเพชรพัทยาอาศัยลูกขยันเข้าว่าแล้วครับแล้วฟันด้วยศอกขวาโดนนะครับแล้วหักทิ้งเลยครับโอ้ลูกนี้สวยงามครับฟันขวาแล้วก็หักทิ้งไปในตัวพยายามตัดล่างอารับสองโอกาสซ้อนๆครับที่ทุกพยานทำได้นะครับจับนายตีขวาลูกกำหลวงเสียบซ้ายยัดขวาเอ้ามานี่ครับความขยันครับทางด้านเพชรพัทยาโอ้ในช่วงโค้งสุดท้ายกับ1นาทีสุดท้ายครับต้องชื่นชมว่าออกอาวุธได้ดีทั้งคู่ครับขยันเหลือเกินวันนี้ลูกกำหลวงพยายามเดินเข้าหาตากายมาเสียบซ้ายนะครับแยกออกมาครับแยกออกมาดักถีบไว้ลูกกำหลวงลัดเพชรพัทยาตีนี่ครับมาความเชื่องช้าความซึมเริ่มถามหาเจ้าลูกกำมะหลวงเลยครับเฮ้ยพยายามยังคึกคักครับเดินหน้าต่อไปครับพยายามเอาละครับเบรกเกมแบบนี้ก็โดนนี่ครับทางด้านลูกกำมะหลวงถอยไม่ได้ครับเกมกำลังเร้าใจครับห้ามถอยครับเวทีแม็กมวยไทยนะครับจับได้ไปอีกทีแหมอาศัยลูกขยันเลยครับนี่ครับกระทุ้งมา2เมตรกับทางด้านเพชรพัทยาลูกกำมะหลวงครับแหมทำเป็นเก่าครับไปๆการเดินเข้ามาเดี๋ยวก็โดนก้านคอครับครับเบียดเข้ามาใหม่ครับเพชรพัทยาไม่สนครับขยับเข้ามาวันนี้ต้องการสั่งแขนและกระซอยเลยครับโอ้เอาลูกขยันเข้าว่าครับเลือกมองเวลาครับทางด้านลูกกำมะหลวงนะครับแยกออกมาอีกครั้งครับโดยกรรมการณัฐวุฒิสุขะครับเบียดมาใหม่ตอนมาอีกทีระหว่างแขนขวาโดนคืนเหมือนกันครบ3ยกเรียบร้อยเลยครับท่านผู้ชมครับนี่คือศึกแชมป์ชนแชมป์คู่ปรับเก่าครับลูกกำมะหลวงศิริรักษ์มวยไทยยิมในมุมน้ำเงินจากบึงกาฬเคยเอาชนะเพชรพัทยาเพชรอาศิระมาแล้ว1หนครับครั้งนี้ไม่ง่ายครับโอ้โหต้องบอกว่าวันนี้เนี่ยหืดจับหืดขึ้นคอเลยครับทางด้านเจ้าลูกกำมะหลวงโอ้โหดูครับเตะซ้ายมาเพชรพัทยายกแล้วเทเลยครับเลือกตัดสินใจได้ดีครับจังหวะเตะตัดพยายามจะหักเท
ตัดแรงคู่ต่อสู้ในช่วงต้นเกมครับแล้วเหมือนจะมีเห็นผลครับความแผ่วจึงถามหาเจ้าลูกกบหลวงทันทีอยู่กับประธานลูกพักมาตบเข้ามาทางด้านลูกกบหลวงก็แก้ไขได้เอาครับวันนี้จะแก้มือได้หรือเปล่าครับเพชรพัทยาไปบนเวทีก่อนครับช่วงนี้เราไปลุ้นรางวัลพิเศษกันก่อนครับ and now let's check out the final prizeสนับสนุนโดย Max มวยไทย Facebook Page Page Official ใหม่ติดตามตารางการแข่งขันและผลการตัดสินทุกรายการจากสนาม Max มวยไทยสเตเดียมพัทยารับชมการถ่ายทอดสด Facebook Live ทั้งบรรยายไทยและภาษาอังกฤษกดไลค์กดติดตาม Max มวยไทย Official ได้แล้ววันนี้ Fighter for Red Corner Blue Corner No Prize Max มวยไทย Facebook Pageมุมแดงนะฮะรับไปเงินรางวัลไฟเตอร์ 5,000 บาท Red gonna win a final prize of 5,000 บาท Alright ladies and gentlemen after 3 rounds of action we go to the judges scorecard for the winner Red Corner Head Pattaya Head Asura คุณผู้ชมครับคู่หน้าคู่ชิงแชมป์ของเราห้ามพลาดนะครับสำหรับตอนนี้พักชมข่าวพระราชสำนักสักครู่เดียวเดี๋ยวกลับมากันต่อกับรายการ The Champion มวยไทยตัดเชือก